เสียงนางงามมาแล้วคิดว่าเด้พี่น้องมาเด สวัสดีตอนเสาร์จ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าไม่ใช่เช้าแล้วนะสายๆเลยพี่น้องจ๋าวันนี้มาทักทายกันวันที่บรรยากาศเหมือนเห็ดจะออกพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่ามาทักทายกันแล้วก็วันนี้จะพามาชิมผลไม้แทนๆนี่ก็คือบักอะไรนะบักพี่น้องบักอะไรนะบักเมาฝรั่งพี่น้องจ๋าเขาจะเป็นยาวๆแบบนี้พี่น้องนี่เห็นบ่จ๋าเดี๋ยวจะให้ชมกันนะพี่น้องนะนี่ก็จะเป็นลูกแบบนี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะมาให้ชิมกันแล้วก็จะมีเยอะๆมากเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่พี่น้องจ๋าพี่น้องคอยจะกินยังสิเลยเดี๋ยวจะไม่ได้จ้าพี่น้องนี่เห็นป่ะโอ้ยล้วนพี่น้องจ๋ามาพี่น้องเดี๋ยวจะพามากินกันเนาะจ้ะเนาะมันจะปลายฤดูแล้วสีมันจะเข้มมากเลยพี่น้องพญาวิ่มซีมไปแล้วพญาวิ่มบอกว่ามันไม่เปรี้ยวมากแล้วมันเริ่มจะออกหวานๆพี่น้องแต่ว่าคอยก็จะมาจัดให้พี่น้องรับประทานกันเนาะพี่น้องจ๋าไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอแล้วนะจ๊ะกินต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะอุ๊ยติดวลีฮิตใช่ไหมจ๊ะพี่น้องนี่ค่อยก็จะทำแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อมาตรงนี้ก่อนมื้อนี้ดอกไม้อาจจะสวยนิดนึงหลังจากที่เจอพายุโซนร้อนพี่น้องจ๋านี่ค่อยก็จะเจอพายุโซนไม่ใช่พายุโซนร้อนสิอะไรนะฮอตเวฟของตอนเดือนพี่น้องใส่บักพริกฮอตเวฟของเดือนสิงหาไปต้นไม้ข่อยใต้เหมือนต้นไม้เพิ่งมาเจริญงอกงามพี่น้องจ๋าสวยบ่นี่ดอกอะไรไม่รู้สวยแล้วก็มีสีอันนี้ด้วยนะเห็นไหมมีหลายสีให้เลือกให้ชมให้ดูกันพี่น้องจ๋าเนี่ยว่าจะชอบสีไหนก็เลือกดูเลือกชมเอาพี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยค่อยก็จะใส่เกลือพี่น้องจ๋าเกลือหมุนเอาเหมือนพริกไทยเลยนะพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องโอ้ยรถไฟแลนอีกแล้วพี่น้องจ๋าอย่างนี้เสียงรถไฟบอกมาเด้อพี่น้องมากินกันตอนดึกๆแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปสักนิดสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลลงไปกันสักนิดสักหน่อยแล้วค่อยก็จะกินพวกเจ้าเบิกนี่จ้ะก็ต้องตามไปด้วยน้ำปลาพี่น้องจ๋าโอ้อยากสิกินด้นเลยพี่น้องเก็บมากิโลละไม่ใช่นะใช่ไหมกิโลละ1บาทพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋ากิโลละ1บาทกินไปสิ1บาทก็คือ1บาทก็คืออะไรนะ1เหรียญ40บาทบ้านเราเนาะแดดก็ออกกันมาแดดมาไม่หายพี่น้องยัดถ่วงยัดติ้งข่อยด้วยไปจะได้เนาะหลังจากที่ออกข่าวออกคลิปยังก็พี่น้องค่อยก็จะใส่อย่างนี้เลยจ้ะจ้ะค่อยก็จะใส่ลงไปทั้งพวงแล้วก็ตุ้ยๆนะจ๊ะพี่น้องเห็นมั้ยใส่ลงไปเลยจ้ะนี่เห็นป่ะใส่ลงไปตุ้ยๆเลยนี่ให้พ่อมูเจ้าได้อยากได้กินน้ําข่อยมาเด้อไผว่าท่านได้รับได้นอนพี่น้องจะชิมดูก่อนนะจ๊ะมันเป็นรสชาติยังไงพี่น้องจ๋าเปรี้ยวอยู่นะแต่ก็ไม่เปรี้ยวมากพี่น้องมาด้วยจ้ะแซ่บแดดออกพอดีเลยพี่น้องจ๋ามาด้วยพี่น้องมาด้วยจ้ะนี่เห็นป่ะเป็นส้วมๆเสียนแซ่บคักนี่เห็นป่ะก็จะมีหลายส่วนด้วยนะเห็นไหมหลายส่วนแบบนี้พี่น้องเสียงนางงามมาแล้วคิดว่าเด้พี่น้องมาเด้อ
แซ่บสงสัยต้องพากินบ่อยๆแล้วพี่น้องจ๋าออกมาอีกกินไปก็จะไม่คุยแล้วนะจ๊ะมันเก็บมาเสียมันสิเหมือนเลยดูเลยด้วยพี่น้องแกเจ้าของร้านเจ้าของสวนแกบอกว่ามันหมดแล้วนะแกบอกว่าอย่างนี้ที่ไหนได้ไปเห็นเหลือเต็มไปหมดเลยพี่น้องน้องเนี่ยขอเช็ดตัวอย่างสิฮันบ่แซ่บๆพี่น้องมาด้วยจ้ะน้องมาด้วยจ้ะแซ่บๆฮันบ่ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจ๊ะก็สิกินไปคุยไปนั่มดีกว่านะพี่น้องนะว่าหลังจากที่ออกคลิปไปจะบอกว่าคนเขามาพูดจาไม่ดีกับเราเนาะก็ได้รับคำได้รับคำขอบคุณได้รับคำเป็นกำลังใจมาเยอะพี่น้องจะบังส้วมเห็นปะน้องจ๋าดึกๆมันจะแซ่บๆมาเด้อก็จะจัด2พวงเลยบาดเนี่ยเห็นป่ะ2พวงกินใกล้ๆน้องจะได้เห็นชัดๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเด ขอบคุณหลายๆท่านทั้งกำลังใจทั้งอะไรนะพี่น้องนะทรงขอความกรุณาพากันไปเก็บหอยเก็บปูอะไรเงี้ยเสียงนางงามมั้ยล่ะเก็บหอยเก็บปูก็มีความสุขก็ สนุกสนานตามภาษาบ้านเราเนาะยูอีทไหมอ่ะนางงามมาแล้วนางงามจ๋าอยู่อีทไหมอ่ะพวกกลับมาหอบบ้านเฮ็ดงานกลับมาไปเฮ็ดงานจังหวัดนั่นล่ะไปเฮ็ดงานซอยทําความสะอาดตัดผมแหน่นางงามเนาะกับอยู่นี่พี่น้องเอ้ยค่อยๆว่าเร็วค่อยก็สิเว้าอีกดอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ดูถูกเราเลยนะถ้าเรามีงานทําเพราะถ้าเราทํางานเราจ่ายเลยนะเราจ่ายเสียภาษีเท่ากันเลยนะคุณทำน้อยจ่ายน้อยคุณทำมากจ่ายมากหักไปตามสัดส่วนนะพี่น้องแต่อย่ามาอยู่เมืองนอกแต่นี่เราไม่รวมกรณีคนที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะพี่น้องนะจะมีบางท่านที่แบบว่าไม่สบายไม่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นแหละที่เขาให้เกียรติเพราะว่าถ้าเราไม่สบายเงินภาษีเราก็จะไปช่วยคนที่ไม่สามารถทำงานได้พี่น้องจ๋านั่นแหละทำไมเขาถึงให้เกียรติเราพี่น้องกินตาผสมนะแม่มันแซ่บพี่น้องมันแซ่บไหมกินตาไม่ส้มเลยนะพี่น้องจัดหนักๆไอ้นี่ดอกหยังบ่รู้พี่น้องอีเมว่าเหมือนดอกอะไรนะดอกลักเล่ดอกอะไรไม่รู้อันนี้มันโดนกระแสความร้อนไปค่อยตัดทิ้งหมดเลยตอนที่สวยๆหนักๆนะพี่น้องสวยๆมากๆนะโดนกระแสความร้อนบ้านค่อยเป็นกระจกเห็นมั้ยกระจกตรงเนี้ยโอ้แสบพี่น้องให้ผมจะเบิ่งข่อยตัวซัดๆ
เมียวนางสาวลูกพุ่นมาให้เล็กสามนางสาวลูกพุ่นมาให้กินมีคนเอาลูกพุ่นมาให้พี่น้องโอ้ยพี่น้องไม่ได้จริงจริงไหมสิบ้าจะกินผลไม้ดึกๆสุดยอดมือหลังจะเอาตั้มหรอกพี่น้องกินเป็นส่วนเป็นส่วนมันนี่แซ่บพี่น้องจ๋าเป็นยังก็อยู่เนาะผมมาเจ้ากินหอดเด้อจ้ะเด้อกินหอดทุกปู่ทุกคนเนาะแดดกระจัดละบัดนี้ไปกินข้าวปลากินข้าวชายทะเลก็แซ่บๆโอ้ยลืมบอกไปว่าคลิปน่ะมีหลายอยู่เด้อเพราะท่านได้ออกพี่น้องคอยค้างคลิปผมมาเจ้าไว้หลายแห้งมันเป็นเหมือนลูกแก้วเลยเนาะดูสิตัวเล็กจ้ะตัวเลยนี่ตัวเล็กก็ยกหน้าคอยแดงมันล่ะมันคักอีหลีแล้วจะกินให้เหมือนกับไปล่ะพี่น้องมาทักทายกันเนาะพามากินผลไม้ดึกๆกินบุษบาบขออภัยด้วยต้องใช้ลิ้นตวัดเพราะมันยาวเกินพี่น้องจ๋าถ้าจะแกะออกจากพวงมันก็ไม่สวยเนาะถ้าใครจะไปเก็บก็ไปเก็บได้มันมีพอเหลือได้เก็บอยู่นะมันเยอะอยู่มันเริ่มจะแดงดำอย่างนี้แล้วมันไม่แดงสวยๆมันแต่ก่อนมันแดงจ้าเลยนะมันคอยกินมันนี่คอยกระสิดนอนในห้องน้ำโดยด่วนเมื่อกี้แม่หมูคอยพอได้แดดบางย่อมแดดบางยังกะมากินน้ำกันพี่น้องมันนิ่มบักม่วงไม่อยู่บ่อบานเฮาเรืออยู่บ่อน้องมาเด้อนี่ตัวรวนไม่ใส่หรอมันตาไหลเลยแซ่บมากมาแรกสิเพื่อจะได้สิบอกตอนนี้กินตอนเที่ยงว่ามันจะได้นอนเฝ้าห้องน้ำหรือเปล่าพี่น้องพวงชุดถ่ายด้วยจะเอาให้หมดนี่พวงชุดถ่ายจะตัวกินให้หมดพี่น้องจ๋าตัวสิเลยเห็นป่ะพี่น้องพวงกินให้หมดพวงเลยพี่น้องจ๋ามาเด้อเดี๋ยวมื้อหลังสิมากินให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อกันมาคิดพากินของสมสิครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับบ่มากดบ่ไหลเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างมากแบบใดแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกินหกผิดพลาดหยังขออภัยด้วยจ้ะเด้อเอ็งก็น่าจะตอน
นูนี่เขาจะไม่ใหญ่ด้วยใช่ไหมน้องเห็นบอกหนูใหญ่ใหญ่เสียบกินอะไรกันเสียบอะไรได้พี่น้องอยู่ในไม่แห้งถูกตันนะจ๊ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเอาอีกก่อนนะให้จะได้ชิ้นหมดเนี่ยนี่ขนาดเก็บมาพอเครื่องกิโลซัมมีแต่ลูกงามๆเลยพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยลูกสวยๆแบบว่าเป็นลูกแดงๆนะพี่น้องนะดูสิแดงแล้วก็ค่อยเก็บมาประดับประดาตรงนี้พี่น้องนะดูกันชัดๆพี่น้องจ๋าเอามาฝากพี่น้องลูกมันแดงสวยมากเลยนะเห็นไหมพี่น้องจ๋า